กที่เราอยู่ทุกวันนี้จะมีทั้งประเทศเล็กประเทศใหญ่รวมกันแล้วมีประมาณ193ประเทศแบ่งออกเป็น6ทวีปทวีปเอเชียมี48ประเทศ Continent of Australia มี14เกาะยุโรป43ประเทศอเมริกาเหนือ22ประเทศอเมริกาใต้13ประเทศและก็แอฟริกา53ประเทศในปี11เขาจะมีการจัดระดับประเทศที่อยู่แล้วมีความสุขที่สุดในโลกวันนี้เราจะมาดู10ประเทศที่อยู่แล้วมีความสุขที่สุดในโลกเราจะเริ่มตั้งแต่ลำดับที่10คือประเทศออสเตรเลียลำดับที่9คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ลำดับที่8คือประเทศลักเซมเบิร์กลำดับที่7คือประเทศนอร์เวย์ลำดับที่6คือประเทศเนเธอร์แลนด์ลำดับที่5คือประเทศอิสราเอลลำดับที่4คือประเทศสวีเดนลำดับที่3คือประเทศไอซ์แลนด์ลำดับที่2คือประเทศเดนมาร์กส่วนประเทศที่อยู่แล้วมีความสุขที่สุดในโลกลำดับที่1คือประเทศฟินแลนด์และเขาครองตำแหน่งที่1มา7ปีซ้อนแล้วประเทศไทยของเราก็ไม่ได้น้อยหน้าค่ะได้เลื่อนจากตำแหน่งที่60ปีที่แล้วนะคะปีนี้เราอยู่ในลำดับที่58การจัดลำดับประเทศที่อยู่แล้วมีความสุขที่สุดในโลกมีปัจจัยดังต่อไปนี้1. การสนับสนุนทางสังคมข้อ2. การเฉลี่ยอายุของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีข้อ3. อิสระในการเลือกการดำเนินชีวิตข้อ4. การเอื้ออาทรในสังคมข้อ5. เปอร์เซ็นต์ของการคอร์รัปชันเพื่อนๆคิดว่าประเทศไหนในโลกใบนี้อยู่แล้วทำให้เพื่อนๆมีความสุขก็เลือกอยู่ได้ตามสบายค่ะ